สวัสดีค่ะซิสทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะพัชชาก็แวะมาที่ร้านทำผมชื่อว่า 2B1 นะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้ไม่ได้สระผมคุณรังแคก็มารังควานทันทีทำให้มีรังแคตลอดเวลาไม่ได้เป็นคนสกปรกสบานต้องแก้ไขแล้วล่ะปัญหานี้ก็เลยมาหาช่างผมในวันนี้ละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่โอนะคะจาก 2B1 สวัสดีค่ะพี่โอนะคะลลิตไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่รัตนะคะแล้วก็พี่อ้อยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเส้นผมให้ค่ะวันนี้ปัญหาตอนนี้เนี่ยนะคะเหมือนโดนมนต์กฤษณกาลีมา ทั้งโดนฟอกทำสีทำมาทุกอย่างที่ทำสีเข้มเนี่ยเพื่อกบเกลื่อนความเลวร้ายทั้งหลายผมแห้งแต่หนังศีรษะคือมันมากก็เลยทำให้เหมือนแบบมีรังแคตลอดเวลาเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงหนังศีรษะเนี่ยมันเกิดอาการมันเนื่องจากว่าเรื่องของบางทีเราอาจจะมีการสระมากน้อยแค่ไหนส่วนเส้นผมที่เกิดอาการแห้งจากการผ่านการทำเคมีเนี่ยมันขาดโปรตีนเราจะใช้กล้องนะคะวิเคราะห์หนังศีรษะแล้วเส้นผมอันนี้เป็นของคีราสตาร์ทเลยใช่ไหมคะร้ายหนังศีรษะจะมีความมันแล้วก็จะมีสะเก็ดนะคะก็จริงๆแล้วคือหนังศีรษะที่ดีมันควรจะดูออกมาเป็นยังไงอะคะมันจะไม่มีเกล็ดมันจะเรียบใช่ไหมคะเรียบธรรมดาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นจากหนังศีรษะแห้งก็เลยเห็นพวกสะเก็ดพวกนี้ออกมาหลายคนจะห่วงเรื่องการทำทรีทเมนต์หน้าแต่ว่าลืมทำทรีทเมนต์ผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับหน้าเนี่ยจนแบบหนังศีรษะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่รัตเป็นคนเลือกโปรดักต์ให้นะคะว่าจะใช้อะไรที่เหมาะกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมอันดับแรกนะคะเราจะใช้ตัวทรีทเมนต์จากเคียร์สตาร์ทนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราเลิฟมากเราจะเคลียร์หนังศีรษะก่อนค่ะมันดีตรงนี้มันฟินตรงนี้นี่เองพัชชาคะค่ะเส้นผมกับผู้หญิงนี่สำคัญมากเลยผู้ชายชายสำคัญที่สุดค่ะอุตาการนวดมากปินใช่ไหมคะปินค่ะปิดกล้องเลยได้ไหมอยู่ในม่านหมอกต่อไปเป็นขั้นตอนสระแล้วนะคะสระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงมาที่หนังศีรษะต่อนะคะวิธีจากเรามาร์คหน้าแล้วเรายังต้องมาร์คหนังศีรษะด้วยเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นที่หนังศีรษะนะคะจริงทรีทเมนต์ประมาณนี้ก็ให้ช่างผมทำให้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราทำเองยิ่งแบบผมเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดอะค่ะไม่สามารถทำเองได้แบบแฮปปี้กว่านิ่มสลวยไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการทำทรีทเมนต์ในเวลาประมาณ 40-60 นาทีทุกขั้นตอนนะคะละเอียดละออมากใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเราเลิฟๆทั้งนั้นเลยดู before กันแล้วเดี๋ยวเรามาดู after กันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ทำทรีทเมนต์เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเราตรวจด้วยเครื่องอันนี้อันเดิมแล้วแบบผลงานจะออกมาเป็นยังไงเฮ้ยดาวอังคารของฉันถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วการดีท็อกซ์หนังศีรษะที่แท้ true มันดีอะมันสะอาดแล้วอะรู้สึกแฮปปี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปโชว์ผมสวยถ่ายรูปในงานแป้งหนึ่งไปแล้วค่ะอุ้ยว้ายโทรถามไปดูแลเส้นผมที่บ้านให้ด้วยลืมของค่ะเดี๋ยวจะกลับหาคุณพี่อีกจะดูแลที่บ้านไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ